ผู้ชมครับสืบเนื่องจากกรณีที่นายกยิ่งลักษณ์ไปปาฐกถาที่มองโกเลียนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ฮือฮามากเพราะว่ามีเนื้อหานั้นตำหนิรัฐธรรมนูญของไทยปี50นะครับแล้วก็บอกว่ามีกลุ่มต่อต้านประชาธิปไตยในไทยมีการกล่าวหาองค์กรอิสระไม่เป็นกลางเรียกร้องให้นานาชาติช่วยกันกดดันเพื่อให้เกิดกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยอย่างแท้จริงนะครับซึ่งก็อยู่ที่นั่นก็พูดโอ้โหหลายดอกนะฮะพอกลับมาที่เมืองไทยนะครับวันนี้ก็เจอนักข่าวถามหลายดอกลองฟังเสียงนายกยิ่งลักษณ์ดูนะครับเป็นเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์มากกว่าเป็นเรื่องเพื่อไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์อะค่ะว่าไม่อยากให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าเราเองเราก็อยากเห็นประเทศของเรานั้นเดินไปข้างหน้าแล้วก็การที่ถ้ากระบวนการต่างๆของเราเป็นไปประชาธิปไตยในทุกๆส่วนงานหรือว่าทุกๆด้านแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีความมั่นใจแล้วก็โดยเฉพาะนักลงทุนต่างๆก็มีความสบายใจแล้วก็ประชาชนเองก็จะมีโอกาสที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนั่นคือเจตนาค่ะนายกเองจะเป็นการเปิดบาดแผลความขัดแย้งในประเทศด้วยตัวเองต้องไปฟังดีๆนะคะต้องขอเรียนว่าต้องไปฟังดีๆว่าอันนี้เป็นในเชิงของอุทาหรณ์ในเชิงของในเรื่องของอุทาหรณ์มากกว่านะคะแล้วก็เป็นเวทีที่เป็นเวทีประชาธิปไตยเราจะไปพูดเรื่องอื่นอย่างไรอันนี้ก็เป็นเวทีนี้ที่จะพูดกันนะคะก็ต้องไปลองฟังที่อื่นก็จะพูดประมาณนี้เหมือนกันนะคะแล้วค่ะอีกนิดนึงค่ะในเรื่องของประชาธิปไตยถ้าเกิดมีเวทีแบบนี้ในประเทศไทยท่านนายกยืนยันว่าจะพูดแบบเดิมในลักษณะนี้อีกไหมคะต้องดูที่เหตุการณ์ดูที่จังหวะเวลาและความเหมาะสมนะคะจริงดิฉันก็ไม่ได้บอกว่ามันมีก็มีหลายๆอย่างที่ที่เราเองเราก็สามารถที่จะดูเป็นเรื่องของอุทาหรณ์แล้วก็แล้วแต่เรื่องนะคะจริงๆก็ต้องเรียนว่าถ้ามีโอกาสก็อยากพูดค่ะเพราะว่าเราเองเราก็สนับสนุนแล้วก็เป็นหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่อยากเห็นกระบวนการต่างๆนั้นเป็นไปตามระบอบตามขั้นตอนแล้วก็ประชาเป็นประชาธิปไตยค่ะไม่ห่วงว่าประชาการเมืองจะร้อนขึ้นไหมเราก็ต้องอยู่ที่เนื้อหาค่ะเราไม่ได้พูดให้ทะเลาะกันนะคะเราพูดในแง่ของการประสบการณ์มากกว่าเราไม่ได้พูดว่าไปกล่าวหาเป็นคนๆหรืออะไรต่างๆก็ขออนุญาตว่าในกรณีศึกษาหรือข้อมูลต่างๆนั้นก็ต่างกันนะคะก็เรียนว่าฉันเองก็เดินทางไปหลายๆประเทศเราก็ร่วมกันในการสร้างความเชื่อมั่นอยู่แล้วแล้วก็ในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยประชาธิปไตยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่นานาประเทศมองแล้วก็ในเรื่องของให้ความเชื่อมั่นด้วยนะคะนี่แหละฮะก็ถามจนกระทั่งนายกก็บอกว่ามีคำถามอื่นหรือเปล่านะครับเพราะคำถามของนักข่าวแต่ละคนนะฮะโดยเริ่มจากมีการตั้งคำถามจากสังคมว่าเมื่อผู้นำไปเยือนต่างประเทศเนี่ยตัวผู้นำก็มักจะพูดแต่สิ่งดีๆของประเทศตัวเองแต่ทำไมนายกไปพูดในสิ่งที่ไม่เป็นผลดีแก่ประเทศตัวเองครับนะครับแล้วนายกเป็นห่วงไหมว่าไปเปิดบาดแผลกับประเทศตัวเองที่เมืองนอกนะครับมีบางคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการฟอกความผิดให้กับคุณทักษิณพี่ชายนี่ฮะก็ตอบนายกก็ตอบอย่างที่ฟังที่ท่านผู้ชมได้ฟังนี่แหละฮะก็ต้องแยกส่วนกันเพราะการไปเยือนเราต้องพูดอยู่แล้วแต่นี่เป็นเวทีประชาธิปไตยโดยตรงก็ต้องถกแถลงกันในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อศึกษาต่างๆแต่เจตนาทั้งหมดของทุกประเทศก็คือการช่วยกันในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยก็พูดในทำนองแบบนี้นะฮะนี่นะฮะซึ่งเรื่องนี้วันนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากนักการเมืองด้วยกันทั้งจากนักวิชาการทั้งจากตัวอย่าง Facebook ที่ฮือฮามากของพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรนะครับก็เขียนเอาไว้บอกว่ามีคนเขียนแสดงความเห็นกันไปแล้วนะครับแต่ผมก็ยังเห็นอยู่ว่าผมต้องเขียนด้วยในฐานะที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งทีแรกตั้งใจจะเขียนเรื่องเดียวคือเรื่องนปช.เสื้อแดงและนายกสมคบกันคุกคามและบังคับไม่ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ซึ่งผมเห็นว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยเจตนาบัดนี้มีอีกเรื่องนึงคือเรื่องที่นางสาวยิ่งลักษณ์ไปแสดงปาฐกถาที่มองโกเลียประจานเมืองไทยเรื่องแรกนั้นมีผู้แจ้งความต่อตำรวจกองปราบไปแล้วนะครับและคงรู้กันในไม่ช้าว่าตำรวจจะทำอะไรหรือไม่และเพียงใดเรื่องที่สองผมเห็นว่านางสาวยิ่งลักษณ์คงไม่เข้าใจบทบาทของนายกรัฐมนตรีจึงได้นำเอาทุกข์ของตน
และของพี่ชายไปเปิดเผยเป็นเชิงขอความเห็นใจในที่ประชุมนานาชาติที่ทุเรศที่สุดก็คือทุกที่ว่านั้นเป็นผลของความทุจริตประพฤติมิชอบของพี่ชายตัวเองแต่ไปโยนความผิดให้คนอื่นผมได้อ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษที่นางสาวยิ่งลักษณ์อ่านในที่ประชุมที่มองโกเลียแล้วเชื่อว่าคนอื่นเขียนให้เพราะความรู้ภาษาอังกฤษของนางสาวยิ่งลักษณ์มีไม่พอที่จะเขียนในแบบนั้นแต่ใครจะเป็นคนเขียนก็ตามคนที่เอาไปอ่านนอกจากจะโกหกอย่างหน้าด้านแล้วยังแสดงความโง่ของตนด้วยอย่างแน่นอนโง่ตรงที่ไปบอกเขาว่าบ้านเมืองยังไม่สงบแล้วไปเชิญชวนให้เขามาลงทุนทำไมและโง่ตรงที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลที่คุมเสียงข้างมากในสภาคุมทั้งทหารคุมทั้งตำรวจและไปยอมรับว่ายังทำอะไรกับผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยไม่ได้ปาฐกถาของนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นฟังแล้วเหมือนกับฟังนายกของรัฐบาลพลัดถิ่นกำลังร้องขอความช่วยเหลือให้ต่างประเทศมาช่วยยึดอำนาจคืนให้กับตัวเองผมเห็นว่าการขู่บังคับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและปาฐกถาของนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญหรือพ้องกันแต่เป็นไปตามแผนของทักษิณกับพวกที่จะยึดประเทศไทยทั้งประเทศให้ได้เท่านั้นเองอันนี้คุณวสิทธิ์พลตำรวจเดชวสิทธิ์เขียนครับนะฮะแล้วก็มีการแชร์กันอย่างแพร่หลายตรงไปตรงมามากนะฮะแรงมากนะแรงมากโอ้โหอีกคนหนึ่งคุณสุรศัยกตศิลานะครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะครับบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเจตนาบิดเบือนทำให้ประชาคมโลกเข้าใจผิดต่อประเทศไทยคุณยิ่งลักษณ์เป็นถึงผู้นำประเทศไทยแต่กลับมุ่งจะปกป้องเกียรติภูมิของครอบครัวตัวเองและให้ร้ายประเทศไทยและคนไทยซึ่งเข้าข่ายลวงโลกและประโยคนี้สำคัญนะครับในประเทศไทยไม่มีกลุ่มต่อต้านประชาธิปไตยมีแต่กลุ่มต่อต้านทักษิณชินวัตรต่อต้านการผูกขาดอำนาจและกินรวบประเทศคุณยิ่งลักษณ์ย่อมรู้ดีว่ากลุ่มต่อต้านทักษิณมีอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นกลุ่มที่ต้องการประชาธิปไตยเหมือนกันแต่ต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีเนื้อหาไม่ใช่แค่รูปแบบโดยเฉพาะลัทธิเลือกตั้งถ้าเป็นแค่นี้ก็ป่วยการเปล่าๆนะครับนี่นะฮะแล้วก็บอกว่าการปาฐกถาครั้งนี้ไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้ต่างชาติเข้าใจผิดหรือหลงเชื่อได้เพราะผลงานมากกว่า2ปีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ยังไม่เห็นว่าพัฒนาประชาธิปไตยมากขึ้นตรงไหนอ้างแต่เพียงว่ามาจากการเลือกตั้งแต่ก็ให้ท้ายบริวารคุกคามคนเห็นต่างอยู่เป็นประจำยิ่งนายกพูดยิ่งทำลายตัวเองเพราะต่างชาติก็รู้ดีแล้วก็จะยิ่งเชื่อมากขึ้นว่านายกตัวจริงเป็นใครการพูดครั้งนี้ถ้าทำในนามตระกูลชินวัตรไม่มีใครว่าแต่ในนามคนไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยถือว่าเป็นสิ่งไม่เหมาะสมและตอนนี้คนก็เริ่มเห็นท่าแท้ของนายกว่าเป็นได้แค่นอมินีพี่ชายไม่มีภาวะผู้นำแม้จะพยายามออกแบบให้นายกเป็นตัวของตัวเองก็ตามนะฮะนี่คนนี้ก็แรงตรงไปตรงมาเหมือนกันไม่มีใครต่อต้านประชาธิปไตยนะฮะในประเทศนี้อย่างที่คุณสุรศัยบอกมีแต่กลุ่มต่อต้านทักษิณชินวัตรเรื่องของสคริปต์นี่นะมีรายงานข่าวแหล่งข่าวระดับสูงที่ร่วมเดินทางไปกับคณะนายกครั้งนี้เนี่ยก็ให้ข้อมูลกับสำนักข่าวเนชั่นนะครับบอกว่าก่อนที่จะถึงกำหนดการเดินทางไปเนี่ยนะครับเนื้อหาในปาฐกถาเนี่ยนะฮะเป็นเนื้อหาที่ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้รับมอบหมายให้จัดทำร่างขึ้นมานะครับซึ่งทีแรกก็สอบถามนายกว่าจะไปพูดเนี่ยพูดเรื่องอะไรหัวข้ออะไรบ้างนายกก็บอกว่าจะพูดเรื่องประชาธิปไตยในไทยและเรื่องการศึกษาหลังจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็ส่งร่างมาให้ดูที่ตึกไทยคู่ฟ้าเนื้อหามีประมาณสัก 6-7 หน้ากระดาษ A4 นะครับหลังจากนั้นคณะทำงาน ด้านการจัดทำสคริปต์ก็ได้ปรับเนื้อหาให้กระชับขึ้นนะฮะแล้วก็ส่งให้นายกดูจนกระทั่งถึงวันเดินทางเนื้อหาในสคริปต์เนี่ยมันยังไม่นิ่งขณะที่นั่งเครื่องไปที่มองโกเลียเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนายกก็คุยกับคณะทำงานแล้วก็คุยกับนายสุรนันท์เวชชาชีวะบนเครื่องบินแล้วก็บอกว่าอยากจะให้เขียนแบบชัดเจนตรงๆไปก็คือใส่ชื่อพี่ชายไปเลยคือพันตำรวจโททักษิณไปเลยแล้วก็อยากให้พูดถึงคนที่ติดคุกจำนวนมากด้วยซ้ำแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถูกตัดออกไปซึ่งระหว่างการเดินทางบนเครื่องบิน5ชั่วโมงเนี่ยแหล่งข่าวคนนี้บอกนะฮะว่ามีการปริ้นด้วยเครื่องปริ้นไร้สายออกมาเป็นแผ่นกระดาษแล้วก็มีการปรับแก้เสร็จแล้วก็ปริ้นใหม่ปริ้นไปแก้ไปปริ้นไปปริ้นมานะฮะจนในที่สุดก็ได้เนื้อหาตามที่นายกต้องการที่ต้องการก็คือว่า
จะไม่ใช้ภาษาทางการทูตที่กระทรวงการต่างประเทศนั้นเสนอมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าไปปรับใหม่หมดนะเพราะว่าทีแรกเนี่ยเนื้อหาที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยร่างมาให้เนี่ยก็ใช้ภาษาที่สวยงามแล้วก็เป็นภาษาทางการทูตคือเป็นภาษาทางการที่เหมาะกับการที่จะไปพูดระดับนานาชาติแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถูกตัดถูกแก้ถูกตัดแล้วก็ไปเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปนะถ้าเป็นรายงานข่าวแบบนี้ก็แสดงว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมีส่วนในการร่างปาฐกถาฉบับนี้ขึ้นมาใช่ความปรารถนาเป็นความต้องการของตัวเองเลยให้ใส่ชื่อพี่ชายเลยใช่ครับเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะฮะแล้วก็เป็นเลยกลายเป็นช่องทางที่ทำให้คนในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาไปขุดเอาภาพเก่าๆของคุณทักษิณขึ้นมาใช่ไหมฮะสมัยที่ไปอีอ๋อกับรสช.พลเอกสุนทรคงสมพงษ์นั่นแหละฮะเอาละครับเราพักกันอีกครู่ครับท่านผู้ชมครับ